สวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับผมณัชระนันทพเดชกับรายการลัดเลาะขอบสนามครับวันนี้ผมพาผู้ชมนะครับมาจังหวัดนึงครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนั่นคือจังหวัดฉะเชิงเทรานั่นเองครับและที่นี่คืออำเภอเมืองครับหรือที่หลายคนเรียกกันว่า8ริ้วนั่นเองกับการแข่งขันวอเตอร์ครอสเจ็ตสกี8ริ้วครั้งที่10นะครับความพิเศษของการแข่งครั้งนี้คืออะไรรู้ไหมครับคือการแข่งที่นี่นะฮะเป็นการแข่งชิงถ้วยพระราชทานของรัชกาลที่10ถ้วยใบแรกของพระองค์ท่านด้วยนะครับกับการแข่งที่นี่ครับเดี๋ยวผมพาผู้ชมนะครับไปชมกันดีกว่าว่าภายในงานนั้นมีกิจกรรมอะไรกันบ้างมีของอะไรขายกันบ้างหรือแม้กระทั่งคนที่นี่ทำไมเขาถึงเลือกที่มาดูเจ็ตสกีและสำคัญครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเจ้าของทีมไปพูดคุยกับนักแข่งนะฮะที่สำคัญกว่านั้นอีกเขาคือระดับแชมป์โลกแต่เรายังไม่ให้ดูหมดทีเดียวครับเพราะนั้นคุณต้องติดตามและรอขอบสนามทุกเทปนะครับเดี๋ยวเราไปเดินเล่นก่อนครับว่าบรรยากาศภายในงานนะครับมีอะไรกันบ้างครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่หน้าบูธนึงครับบูธนี้เป็นบูธที่ได้รับความนิยมจากคนเล่นเจ็ตสกีนะครับกับยี่ห้อนึงฮะยี่ห้อซีดูครับหลายคนถ้าขี่เจ็ตสกีต้องรู้จักยี่ห้อนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าในบูธนั้นมีเรืออะไรบ้างมีราคาเท่าไหร่อะไรยังไงสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นนะฮะแล้วก็คนที่เป็นโปรเฟสชันนอลก็มาดูที่นี่ได้นะครับแต่ก่อนอื่นฮะก่อนที่จะเข้าไปผมอยากให้คุณผู้ชมอยากรู้อะไรนะวันหลังนะครับพิมพ์มาได้ใน Facebook ของเรานะครับว่าคุณผู้ชมอยากให้เราไปเจาะลึกเรื่องอะไรนะครับเพราะหนึ่งในนั้นเนี่ยอย่างผมเองมาเจ็ตสกีครั้งนี้ผมก็ไม่มีความรู้เหมือนกันผมเลยอยากคุณผู้ชมรู้ในมุมที่ผมก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือละล็อกขอบสนามตอนนี้เราเข้าไปในพิกเลยครับคุณผู้ชมครับเห็นเจ็ตสกีแล้วมันสวยจริงนะฮะหรือที่คนที่นี่เขาจะเรียกว่าเรือนั่นแหละมันคือเรือชนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับด้านของพี่ที่เขาดูแลบูธนี้ดีกว่าว่าไอ้เจ้าเรือแต่ละรุ่นเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วราคามันประมาณเท่าไหร่ครับมาฮะสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ครับชื่อจิวนะครับเป็นฝ่ายขายครับของซีดูใช่ครับของซีดูเลยจิวครับผมเห็นหลายคนที่ขี่เจ็ตสกีต้องรู้จักยี่ห้อนี้ถูกต้องไหมครับใช่ครับยี่ห้อนี้ก็คือเป็นแบรนด์ระดับโลกนะครับเป็นแบรนด์ของแคนาดาใช่ครับซึ่งทั่วโลกยอมรับแบรนด์นี้มากราคาเริ่มต้นอันนี้ดีกว่าถามก่อนว่ามันมีคลาสโดยประมาณนะแบ่งได้ประมาณกี่รุ่นแล้วราคามันอยู่ประมาณเท่าไหร่สำหรับคนที่อยากจะเริ่มเล่นคือบางคนไปเช่ามาแล้วขี่ความสุขเฮ้ยมันอ่ะแต่เช่าตลอดก็ไม่ไหวอ่ะซื้อเก็บไว้เองดีกว่าใช่ครับของเราจะมีตัวเริ่มต้นก็คือซีดูสปาร์กนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 280,000 อ่ะเป็นรุ่นเริ่มต้นของซีดูเลยสำหรับครอบครัวหรือว่าเด็กสามารถขับได้ใช่อย่างตัวใหญ่สุดก็จะเป็นตัวที่เราโชว์อยู่นี้ใช่ครับก็คือตัวนี้เป็นตัวแข่งเลยใช่ครับเป็นซีดู300เครื่อง 1,600 ซีซี300แรงม้าตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนี่ลงแข่งรุ่นอะไรได้บ้างฮะลงได้ทุกรุ่นครับใช่ครับลงได้ทุกรุ่นก็คือซีดูเขาจะทำออกมาแบบจะมีบอดี้ที่เป็นแบบทัวริ่งและแบบสปอร์ตจะแยกออกมาสำหรับการแข่งขันเทสติ้งหรือว่าไปขับทัวริ่งขับเล่นอะไรเงี้ยครับแค่ผมถามหน่อยครับสมมุติว่าอย่างสมมุติจะซื้อรถสักคันหนึ่งซื้อมอเตอร์ไซค์นะมันต้องมีจดทะเบียนนี่นั่นโน่นสำหรับเจ็ตสกีมีจดทะเบียนแบบนั้นหรือว่าซื้อไปแล้วขี่ได้หรือต้องไปยื่นขนส่งยื่นอะไรอย่างงี้ก่อนไหมสามารถซื้อไปแล้วสามารถขับขี่ได้เลยครับถ้าเราไม่ใช้ในการพาณิชย์ถ้าเป็นเรือเช่าต้องจดทะเบียนแต่ถ้าเป็นเรือไพรเวทไม่ต้องครับสามารถขับได้เลยหรือว่าถ้าอยากจะไปสอบใบขับขี่ก็ได้ที่กรมเจ้าท่าใบขับขี่เจ็ตสกีต้องใช้ด้วยเหรอพี่สำหรับเวลาเราออกไปขับเที่ยวครับถ้าเจอเจ้าหน้าที่เขาอาจจะขอตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีใช่เหมือนเราซื้อเรือมาสักลำนึงอ่ะก็ต้องมีใบขับขี่เรือเหมือนกันก็จะมีสอบเหมือนกันนี่ฮะเป็นความรู้ใหม่เหมือนที่ผมบอกผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับภายในบุ๊กของเราหลักๆมีอะไรที่เป็นสินค้าเราบ้างเรือสกีมีเรือโชว์สองลำในรุ่นของรุ่นเดียวกันไหมอันนี้รุ่นสปาร์คครับส่วนนี้รุ่นเขาเรียกว่ารุ่น RXP 300ก็คือ300ที่พี่บอกก็คือตัวใหญ่สุดนะครับส่วนตัวนู้นคือรุ่นสปาร์คที่พี่บอกว่าครอบครัวใช้ได้ลูกได้พ่อได้เวลาอยากจะไปเที่ยวทะเลก็ลากขึ้นรถพ่วงไปเลยใช่ครับมาที่เรื่องหมวกน็อกบ้างดีกว่าพี่เมื่อกี้ผมเห็นหมวกกันน็อกเนี่ยมันทรงคล้ายๆมอเตอร์คอร์สเลยใช่ครับซึ่งหมวกตัวนี้ครับจะเป็นทรงเดียวกับมอเตอร์คอร์สครับใช่ครับจะใช้ในการแข่งขันสำหรับขับเจ็ตสกีและสามารถปกป้องเราได้ปกติจะมีแว่นขึ้นมาให้ใช่ครับแล้วพวกเนี้ยมันพอเราหมวกกันน็อกปกติเวลามันโดนน้ำโดนอะไรเป็นงูเป็นเหงื่อมันจะมีพวกแบบแต่นี่ดูทรงเหมือนสำหรับเพื่อจะเล่นเจ็ตสกีโดยเฉพาะถ้าเป็นปกติอ่ะหมวกสำหรับเจ็ตสกีจะมีใช่ครับโดยเฉพาะเลยซึ่งมันจะซับไม่ซับน้ำตรงเนี้ยครับใช่ครับอัน
ี่ก็เหมือนฟองน้ำใช่ครับไม่ซับน้ำถ้าเป็นของมอเตอร์ไซค์บางทีมันจะแบบใช่ครับมันจะซับน้ำเข้าไปมันก็จะอมน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับหลายหมวกก็จะมีเป็น2แบบอะไรอย่างเงี้ยครับ2แบบมันจะดูคาร์บอนครับแล้วก็เป็นไฟเบอร์ธรรมดาอ๋ออันนี้คือคาร์บอนใช่ครับเพื่อน้ำหนักที่เบาขึ้นในการขับเจ็ตสกีใช่ครับสวยนะครับหมวกครับคนถือก็สวยครับยาฮูใช่แล้วก็จะมีชูชีพนี่คือโทษนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับการขับเจ็ตสกีครับได้ครับตรงนี้ความแตกต่างของชูชีพทั่วไปกับชูชีพราคาสูงความแตกต่างของมันก็คือจะเป็นฟองน้ำข้างในใช่ครับซึ่งคุณภาพเขาจะทำออกมาดีกว่าตัวนี้เวลาที่เราอยู่ในน้ำมันจะอยู่ได้นานกว่าชูชีพทั่วไปเขาจะฟองน้ำอ่ะมันจะอมน้ำอยู่ได้ไม่เกิน1ชั่วโมงก็จะจมละครับใช่ครับคือเอาง่ายคือวัสดุในการผลิตตัวฟองน้ำต่างกันใช่ครับนี่เกือบเจลเลยนะใช่ราคาโดยประมาณอยู่ตัวนี้อยู่ที่ 4,700 บาทเฮ้ยสำหรับผมหัวไม่แพงนะเพราะนั่นคือหนึ่งเลยคือชีวิตคุณถ้าสมมติคุณบุ้มลงไปไอ้นี่มันช่วยคุณดึงคุณได้นะใช่ครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ทีมงานไปเดินดูซิว่าไอเรือ2ตัวนี้มันมีความแตกต่างไงกันบ้างนะครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับความรู้นะครับขอบคุณครับนะฮะไปดูเรือนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญนะครับที่หลายคนต้องมาครับเพราะตอนนี้คือจุดที่เป็นสแตนคนดูเป็นจุดที่กรรมการอยู่เป็นจุดที่เข้าเส้นชัยและสำคัญกว่านั้นคือถ้าคุณอยากจะมาแข่งคุณต้องมาสมัครที่นี่ครับเดินเข้าไปดูครับข้างบนเป็นยังไงฮะตรงนี้นะครับก็ฝั่งขวามือก็จะเป็นทางด้านของคณะกรรมการนะครับแล้วก็ผู้จัดการแข่งขันก็จะอยู่ข้างบนนี้นะครับรวมถึงทางด้านของห้องบรรยายการขับเจ็ตสกีครับมันจะไม่สนุกเลยถ้าคุณไม่มีผู้บรรยายนะครับเพราะนั้นเนี่ยที่นี่ก็เลยให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการบรรยายครับอยู่บริเวณฝั่งโน้นครับก็หลายคนที่มาที่นี่นะครับก็อยากจะขึ้นมานั่งดูมาอะไรเพราะตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญเพราะมันคือจุดปล่อยตัวครับกรรมการก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับกรรมการจะคอยบอกว่าออกตัวเมื่อไหร่คือเขาใช้ดูสัญญาณมือนะครับแล้วก็พลิกมือโดยจะมีป้ายอยู่นะครับแล้วก็เข้าเส้นชัยบริเวณนี้นะครับอันนี้คือแข่งขันให้เตรียมตัวละกำลังจะออกคุณผู้ชมครับและตรงนี้ฮะถ้าคุณดูเจ็ตสกีแล้วมันเยอะมากคุณจะไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครคนที่ทำให้คุณรู้ว่าใครเป็นใครแล้วคุณจะได้เชียร์ทุกคนคือข้างหลังนี้ฮะนี่คือคณะผู้บรรยายนะครับคอยบรรยายการแข่งขันว่าไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงทำอะไรอยู่ตอนนี้มีประวัติยังไงโปรไฟล์เป็นยังไงฮะไม่งั้นคุณจะไม่รู้จากนักแข่งคนนั้นเลยแล้วคุณก็จะเชียร์ไม่ถูกว่าเอ๊ะเราจะเชียร์ใครเนี่ยคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับอีกหนึ่งคนนะที่ผมบอกเลยว่าตอนผมเด็กก็เป็นไอดอลผมจนตอนนี้ผมจะแก่ทันพี่เขาแล้วนะครับกับพี่เปิ้ลนาคอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เปิ้ลครับผมชื่อว่าเด็กหลายคนรวมถึงผู้ใหญ่หลายคนรู้จักพี่ในฐานะนักแสดงแล้วก็เป็นพิธีกรอยากจะบอกว่าแก่ไม่ทันพี่แน่นอนพอพี่ก็ไปเยอะแล้วเฮ้ยแต่พี่ออกกำลังกายตลอดโดยเฉพาะกีฬาเจ็ตสกีขี่มากี่ปีแล้วครับ20ปีแล้วเฮ้ย oh no แข่งมา20แล้วพี่20ปีนี่คือคนนี่คือยังไม่ค่อยรู้จักเจ็ตสกีกันเยอะขนาดนี้เลยนะใช่ใช่แต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มแข่งในไทยประมาณนึงแต่ส่วนมากจะแข่งไปทั่วโลกแล้วออกไปแข่งทั่วโลกมากกว่าแล้วก็เป็นเทรนเนอร์ด้วยครับเรื่องการแข่งเรืออะไรเงี้ยถ้าชอบจริงๆก็มาปรึกษาได้นะอันนี้ปกติพี่ซ้อมที่ไหนฮะพี่เปิ้ลก็จะถ้าแข่งทะเลก็จะซ้อมที่พัทยาแต่ถ้าแข่งน้ำจืดเนี่ยก็จะซ้อมแถวบ้านบ้างสมุทรปราการที่ไหนก็ได้ที่น้ำเรียบผมเคยเห็นพี่ซ้อมทุกพันตอนรุ่นพี่ผมอันนั้นท่านนั้นก็ชอบขี่เจ็ตสกีเคยได้มีโอกาสเจอบ้างไหมท่านแข็งแรงเสกแข็งแรงเขาอายุน้อยกว่าอายุน้อยกว่าแต่เก่งกว่าในเรื่องของการงานด้วยนะโอ้ yeah เจ็ตสกีก็ยังสู้กันอยู่สู้กันอยู่ได้แข่งไล่บ้างไหมครับก็มีบางสนามบางแมตช์อะไรเงี้ยฮะเป็นแมตช์แบบแมตช์ไม่ได้ชิงถ้วยอะไรใหญ่โตอะไรเงี้ยเราก็จะลงรุ่นเดียวกันไปไล่บี้กันอะไรเงี้ยเอาสุขภาพเอามันมากกว่าครับผมใช่ขอบคุณมากสำหรับความรู้สำหรับไอดอลของผมครับ
เดี๋ยวเทปหน้าผมพาคุณผู้ชมไปชมเรื่องราวอะไรครับต้องติดตามครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ